างสภ.โพธิ์แก้วนะครับได้มีผลการปราบปรามแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาจับคดีชิงทรัพย์ได้เยอะนะครับทั้งของนครชัยศรีที่ได้แถลงไปแล้วครับของโพธิ์แก้วก็มาจับได้อีกจักรยานยนต์นะครับผู้ต้องหานะครับก็คือในป้อมเราก็ตามคืนมาได้ส่วนการที่สองนี่มีอุปกรณ์ของรถที่ชิงทรัพย์ไปเอามาแต่งส่วนขวามือสองคันนั้นเป็นรถของคดีนี้นะครับถือว่าเป็นการสนธิกำลังกันนะครับของตำรวจภูแก้วของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่ใช้นะครับเราเลยเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมีที่พักในพื้นที่แล้วก็อีกอย่างนึงรถที่ใช้ก่อเหตุก็ไม่ต่างน่าจะติดตามได้นะครับก็การนั้นแน่ก็ขอปิดเป็นความลับนะครับก็มีเรื่องที่แจ้งเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับหรือว่าผู้ใหญ่อยู่ที่โอกาสและสถานที่มากกว่าครับไม่ครับผู้ชายก็ได้ครับเคยเจอเจ้าครับสู้ไม่เคยครับ